สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการสหวิทยาโหรา ซึ่งมีท่านอาจารย์โอ้มาดูแลรายการเหมือนเดิมท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานใครๆที่อยากติดต่อท่านอาจารย์โอ้เพื่อดูดวง ตรวจองค์ตรวจเทพก็ติดต่อได้ที่ Facebook โอ้สิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID ไลน์โอ้สิริ1ฮะนะผมครับ Facebook อาจารย์ท็อปนักเมตตามหานิยมเบอร์โทร0849266658ID Line AJTOP16 ครับนะสวัสดีนะครับทุกท่านสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ก็ซึ่งมีท่านอาจารย์โอ้มาดูแลรายการเหมือนเดิมท่านอาจารย์โอ้ของเราเนี่ยนะมาครับกดแชร์แล้วนะตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามครับกดแชร์ออกไป นะคนละ 9,999 แชร์นะแชร์แล้วตามด้วยชีเรนและตามด้วยคำถามครับกดแชร์ออกไปแซ่บอกว่าคนละ 9,999 แชร์นะแชร์แล้วตามด้วยชีเรนนะและตามด้วยคำถามนะครับอย่าลืมนะคนละ 9,999 แชร์โดยมีท่านอาจารย์โอ้นะมาดูแลรายการเราเหมือนเดิมท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานเดี๋ยวจะตอบให้นะใครที่ถามอะไรเข้ามาเนี่ยนะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามมีกติกาดังนี้นะคะ 1. กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครู 2. พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะนะมาครับกดออกไปมีคนถามแล้วนะเอาเลยแชร์แล้วน้ำผึ้งความรักมีครอบครัวแล้วค่ะความรักมีครอบครัวความรักมีครอบครัวแล้วทำไมถามกันแบบนี้อ่ะดูเป็นว่าดีหรือไม่ดีแค่นี้นะก็ถามใครบอกคุยกันไม่หมดครับทุกเรื่องเหมือนมีอะไรปิดบังกันไว้ตอบได้แค่นี้แชร์แล้วจิมมี่15เนื้อคู่หนูเป็นคนแบบไหนคะคือเราไม่ดูเรื่องเนื้อคู่อายุแค่15เองเราดูแค่ว่าดีหรือไม่ดีนะปัจจุบันนี้ตัวเราดูแค่3วันเองนะคะคือคุณต้องเลือกให้มากกว่านี้ไม่ควรเลือกเพราะว่าตอนนี้ควรตั้งใจเรียนก่อนนะคะไพ่มันนิ่งๆอ่ะนะไพ่บอกว่ายังไม่มีความรักในช่วงนี้นะคะนะไม่หรอกไม่ได้บอกเลือกอะไรเลยอาจารย์ท็อปเพราะไม่ได้หมายความว่างั้นใช่ไหมหมายถึงอะไรจริงๆไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่คนงกนะเหมือนแบบเห็นแก่ตัวอะไรอย่างเงี้ยแบบคือเจอถ้าคุณเจอคุณก็เจอคนเห็นแก่ตัวเข้ามาหาคุณอ่ะเพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่วัยที่จะแชร์แล้วพร้อมที่จะมีคู่หรือแต่งงานได้ไปขนาดนั้นเพราะว่างานการยังไม่มีคือด้วยอายุ15เนี่ยมันเจอคนเอาเปรียบค่ะเพราะว่าคือคนเข้ามาตอนนี้ก็หลอกเราบอกแค่นี้แหละแชร์แล้ว3วันนะดู3วันนะคะดูท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานสูงสุดท่านจะบอกว่าแชร์แล้วค่ะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะนะคือคุณยังเจอแต่คนเอาเปรียบนะยังไม่ทันคนโลกยังไม่วิสัยทัศน์ยังไม่กว้างพอเอาแค่นี้คุณต้องผ่านโลกให้มากกว่านี้คุณต้องทรมานให้มากกว่านี้ที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องเลี้ยงตัวเองให้ได้ก่อนแล้วคุณค่อยถามหาความรักเพราะก่อนจะได้ความรักเนี่ยคุณต้องทรมานทรกรรมอันนี้เรื่องจริงนะ
อยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าหาเงินไม่เป็นน่ะตายนะเลิกกันทุกรายที่ผมเจอมาอันนี้เรื่องจริงอืมถ้าคุณเรียนจบปวช.ม.6ไปหางานทำออกจากบ้านไปหางานทำแล้วคุณกลับมาถามเรื่องความรักก็ยังไม่สายในเส้นทางแห่งนี้จริงไหมจริงไหมออกไปหางานทำแล้วอ่ะคือเรียนให้จบอ่ะแล้วไปหางานทำอ่ะแล้วเราไม่ใช่ว่าเอ้ยพอหางานทำแล้วก็เอ้ยยังฉันจบแค่ม.6ไปหางานทำเลยไม่ใช่อย่างนั้นอย่างน้อยระดับปริญญาตรีนะคะสมัยนี้นะสมัยนี้นะเอาให้เลี้ยงตัวให้รอดอ่ะเอาแค่นี้คือไม่เดือดร้อนพ่อแม่ทำอะไรก็ได้ไม่ให้เดือดร้อนพ่อแม่ตัวเองอ่ะจะดีที่สุดนะวัย15ไม่ควรถามหาเรื่องคู่หรอกแล้วยิ่งเป็นเนื้อคู่ด้วยแล้วเนี่ยแชร์ไม่ใช่วัยค่ะแชร์แล้วโดยท่านอาจารย์โอ้ดูท่านอาจารย์โอ้ตอบแชร์แล้วในบางคนเนี่ยเขาพิมพ์มาบอกอาจารย์เข้าใจผิดบอกว่าอะไรคือเข้าใจชื่อผมผิดเป็นอาจารย์โอ้อ๋อก็อาจารย์เขาก็พูดแต่อาจารย์โอ้เขาก็พูดอยู่นั่นแหละอาจารย์โอ้แชร์แล้วอาจารย์ก็ขนาดทำคนเดียวยังชื่ออาจารย์โอ้พูดอย่างอาจารย์โอ้นั่นแหละแชร์แล้วแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะแชร์ก่อนไลค์ก่อนเป็นค่าครูนะมาให้ถามแล้วนะอาจารย์ทำหน้าจะทาปากสักหน่อยเอาไหมน่าจะได้สดใสไม่ชอบเอาไหมไม่เอาตอนไปออกทีวีท้าป่ะตอนนั้นท้าแล้วเป็นไงดีมีเมตตามหานิยมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโออาจารย์โอนะกดแชร์แล้วแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะดูเวลานะเจ็บนะเวลาของเรามีน้อยนะมีไม่มากรู้ไหมกางเกงมันรัดเจ็บกดแชร์ออกโปสงสัยจะอ้วนเกินพิกัดนะเนี่ยคนละ 9,999 แชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามอ้าวแชร์แล้วแชร์แล้วแพทพรุ่งนี้จะสอบสัมภาษณ์แล้วจะผ่านไปได้ด้วยดีไหมคะใครบอกคุณจะโดนบททดสอบอารมณ์คุณนะเขาจะทดสอบอารมณ์คุณให้คุณโมโหไปแตกเลยนะให้ระวังถ้าคุณจะสอบถ้าคุณจะสัมภาษณ์ได้คุณต้องทนอดทนสิ่งที่เขาทดสอบคุณแชร์ออกไปพยายามอย่าเถียงเขาแล้วกันพยายามไม่นิ่งไว้อะพยายามแบบทำให้บรรยากาศมันอะไรอย่างเงี้ยยิ้มแชร์ยิ้มแบบอย่าฝืนยิ้มนะคะยิ้มดีๆแชร์ยิ้มแบบให้มันดูแล้วเป็นมารยาทที่ดีอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเถียงเขานะคะมาแล้วอ่ะมาเอียงแชร์แล้วเอียงสามีรักเราไหมคะเราดูให้3วันนี้ว่าเป็นยังไงนะใครบอกเขาก็รักคุณเนี่ยรักค่ะมีเมตตามหานิยมโดยมีท่านอาจารย์มีอะไรผู้ดูแลรายการเหมือนเดิมเหลือนาทีครึ่งใครจะเข้ามาก็รีบก่อนที่จะสายเกินไปใครรู้คำว่าสดสีแดงนะคะถามได้นะคะมีคำว่าสดสีแดงถามได้เราเป็นรายการสดอยู่นะถ้าไม่มีคำว่าสดแสดงว่ารายการจบไปแล้วเป็นเทปย้อนหลังนะคะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ Facebook โอเซเรกานอภิรัตโอเซเรกานอภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261 ID Rai O Siri 15และผมครับตามนี้ไปแชร์แล้วค่ะแหม่มพรุ่งนี้สามีจะไปทวงเงินกับคนกับที่คนชื่อกุลค้างอยู่ 4,610 บาทจะได้คืนหมดไหมคะมันเป็นคำถามของสามีนะเนี่ยอาจารย์โอ้เอาไงสามีจะไปทวงเงินแล้วเงินใครอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเงินใครยังไงนะดวงของสามีหรือเปล่าหรือว่าดวงของคุณนะคะแชร์แต่เห็นแก่นี่ผมจะดูให้ว่าดีหรือไม่ดีแค่นั้นนะดีมีเมตตาสมปรารถนาสมปรารถนาผมดูไพ่ให้เฉยนะผมไม่รู้ว่าดวงใครนะแต่ไพ่มันออกมาว่า
เป็นไพ่ครอบครัวค่ะแล้วเป็นไพ่สมหวังดีมีเมตตามหานิยมสำเร็จโดยมีท่านอาจารย์โอ้ต้องอธิษฐานไหมครับเพราะว่าได้ไพ่อธิษฐานขึ้นมานะดูวิธีอธิษฐานจิตสิบถ้วยเป็นไพ่อธิษฐานไพ่ครอบครัวไพ่แต่งงานไพ่ดูวิธีสมหวังอะไรนะดูวิธีอธิษฐานจิตของท่านอาจารย์โอ้ท่านอาจารย์โอ้จะทำอะไรท่านอาจารย์โอ้นะเพื่อฐานจิตหลับตาแล้วสวดว่าท่านอาจารย์เพื่อความขลังนะท่านอาจารย์ใครมีคำถามเงินหนูอ๋อถ้าเงินเราก็ได้พรุ่งนี้ได้แบงค์แชร์ครับการงานครับแบงค์แชร์การงานไม่ค่อยดีระวังมีเรื่องกับอาจจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวไม่ค่อยดีระวังมีเรื่องช่วงนี้มีเรื่องอะไรหรอไพ่มันระวังหัวส่วนหัวไว้มีเรื่องในที่นี้ก็คือมีเรื่องโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจคืออาจจะแบบว่าหัวฟาดพื้นล้มหัวฟาดพื้นอะไรเงี้ยให้ระวังด้วยนะใช่ไหมเขาทำอาชีพนวดอ่ะให้ระวังด้วยมันเป็นไพ่เจ็บเนื้อเจ็บตัวไม่ได้บอกว่าเจ็บส่วนไหนไงบอกเลยเหรอแบบเจ็บหัวเลยเหรอไพ่มันหัวแตกนะแต่มันก็แปลว่าขาได้เหมือนกันนะใบเนี้ยแปลก็แล้วแต่นะว่าไปขาแบบไม่อยากพูดอ่ะไปทำบุญหน่อยแล้วกันลงหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีกับท่านอาจารย์โอติดต่อได้ที่ท่านอาจารย์โอได้โดยตรงที่ท่านอาจารย์หมดเวลาลงแล้วไปแล้วครับ